ถ้าเรือเจอพิทีประจวบซะหน่อยนะครับถ้าเรือในเกมแรกเสมอลําพูนมาศูนย์ศูนย์แบบจะบอกว่าหน้าชนะก็ไม่ได้จะบอกว่าหน้าแพ้ก็ไม่เชิงเพราะว่าหน้าชนะนี่ผมคิดว่าก็หน้าชนะได้เพราะว่ามี2ลูกที่หลุดเดี่ยวแล้วไปยิงยิงออกนะครับก็คือลูกบดินผาลากับลูกของเซคิโอโซเรสที่น่าจะยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าหน้าแพ้ไหมก็น่าแพ้เหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสโดนยิงเหมือนกันแต่ว่าทางลำพูนเองก็ไม่คมนะครับ เจอกับประจวบที่เล่นมาแล้ว2เกมชนะ1แพ้1น,นะครับแล้วก็แพ้คาบ้านเลยบอลทรงนี้เนี่ยของท่าเรือเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีทางอื่นเพราะว่าเล่นในบ้าน,นจำเป็นต้องเปิดเกมบวกเข้าใส่ซึ่งมันจะไปเข้าทางพีประจวบนะถ้าท่าเรือยังจบไม่คมอยู่เนี่ยประจวบเนี่ยจะเล่นเกมรับแล้วก็รอโต้ในรูปแบบที่เขาถนัดรูปแบบที่เขาชอบนะครับรูปแบบที่โค้ชโจชอบเวลาแบบ โตมาดิเล่นมาเลยบุกมาเลยโต้ได้อะไรเงี้ยถ้ายังไม่โดนยิงเร็วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แฮมป็นตั้กลับมาแล้วเพราะเขาหายจากโควิดแล้วนะครับเขาติดโควิดในเกมแรกนะครับก็น่าจะเพิ่มอาวุธให้กับท่าเรือสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะลูกกาอากาศเพราะว่าท่าเรือเป็นบอลไดเรกเป็นบอลครอสจากริมเส้นเข้าไปนะครับอ,อ,อยู่ที่ว่าประจวบจะยันอยู่หรือเปล่า ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบอลหน้าเดียวกับกับลำพูนเลยก็คือถ้าเรือคลองบอลแล้วก็พยายามหาวิธีการเจาะเข้าไปนะครับผมคิดว่าถ้าเรือเกมเนี้น่าจะเฉือนได้นะน่าจะชนะประจวบนะครับก็ไม่ถึงกับแพ้ผมว่าถ้าเรือน่าจะน่าจะน่าจะชนะนะนะก็ไม่ชนะก็2นัด2นัดไม่ชนะนี่ก็น่าจะลําบากสําหรับสกอตคูเปอร์คู่ต่อมาวันเสาร์นะครับสุโขทัยกับขอนแก่นยูเป็นเคู่ที่เราบอกว่า ช่วงเวลาที่ไม่ดีของทั้งคู่มาเจอกันนะครับสุโขทัยเนี่ยแพ้มา2นัดนะครับโดนยิงถล่ม9ลูกนะครับยิงได้ลูกเดียวส่วนขอนแก่นยูยิงไม่ได้2เกมนะครับก็แพ้2 0 2นัดเลยนะฮะสิ่งที่ทั้งคู่ขาดก็คือเกมลุกนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าพอๆกันเลยครับเกมลุกคือไล่จินนาการเฮี้ยๆทั้งคู่นะครับเป็นบอลที่ไปวัดเอาที่ความผิดพลาดของเกมรับนะครับของคู่แข่งแล้วสุโขทัยเนี่ย ไปเจอเกมแรกประจวบเขาไม่พลาดก็โดนสวนมาโดนสวนมาไปวัดความอิพลาดกองหลังบุยลำโอ้โหกองหลังบุยลำครับอะไรนะเดียโก้บารังก้าฮะพันสายม่บูนเนี่ยโอ้ถ้าไม่เจอกดนาย,ยมัพลาดยากคู่นี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนอนะ่ะมีกองตรงกลางเป็นทีละทอนอีกเรียบร้อยเลยสูโคท้ายทั้งคู่เป็นบอลสไตล์คล้ายกันก็คือสไตล์เน้นความอิพลาดของคู่แข่งนะครับไม่รู้ว่าซ้อมเขาทำเนี่ย ซ้อมเปิดไปติดชิ่งตัวตัวตัวบล็อกหรือเปล่าแล้วก็ไปตามเก็บอะไรเงี้ยคือมันไม่มีไอเดียอื่นอะเอางี้ดีกว่าไปวัดกันที่ความเร็วคือบอลของทีมจากโซนกลางลงไปล่างเนี่ยมันจะมันจะเป็นสูตรสูตรแบบตายตัวเลยของบอลไทยก็คือตัวนอก3คนเซนเตอร์ฮาบต่างชาติคนหนึ่งตัวนอก3าคนยืนอยู่ข้างบนถ้าตัวเอเชีย er ก็าจะาตัวแบบเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็ว,รวทักษะดีๆมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สี่คนเนี่ยไอ้สี่คนเนี้ยสี่คนที่ลงเล่นอ่ะก็จะเป็น บางทีมันหน้าสามตัวหน้าสามแล้วก็กลางไม่มีแล้วก็เป็นเป็นหลังหนึ่งบางทีมเนี่ยหลังสองหน้าสองอะไรเงี้ยนะนี่คือสูตรเลยก็คือโยนไปวัดเอาซึ่งทั้งคู่เล่นแบบนั้นนะผมว่าถ้าคู่นั้นเล่นแบบนี้เนี่ยเกมเนี้ยขอนแก่นยูดีกว่า <laughs> <laughs> ผมว่าขอนแก่นยูดีกว่าถ้ายังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะขอนแก่นยูยังดูแบบเออยังพอที่จะลุนยิงมาตรงยิงประตูบ้างว่าเฮียเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุโข,ข,ขทัยยิงได้แล้วนะขอนแก่นยูยิงไม่ได้ ผมว่ถ้าเล่นแบบนี้บอกว่าขอนแก่นอยู่ดีกว่าแต่คู่นี้จบเสมอคู่ต่อมาครับลำปางกับทูแบงคอกนะครับไม่ตรงคู่น่อเดี๋ยวคนดาเลยลำปางสองนัดดีเกินคาดนะครับมี4คะแนนถือว่าโอเคเลยสําหรับการเริ่มต้นของโค้สวยแล้วก็ลูกทีมนะครับอาจจะดูบ้านานนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยออแข็งแกล่งเท่าไหร่แต่ว่าพวกเขามีความหลากหลายโดยเฉพาะเกมรับที่น่าจะดู ฝึกซ้อมแล้วก็เน้นมาเป็นพิเศษคือลำปางเนี่ยง่ายที่สุดในบรรดาทุกทีมเลยนะผมบอกเลยง่ายที่สุดในทีนี้หมายความว่าโค้ชบอกแค่มึงรับเหนียวเหนียวมึงอย่าพึ่งเสียประตูเร็วเวลาซ้อมเนี่ยไอ้ขึ้นเกมเนี่ยขึ้นเกมตอนโต้งเดียวปั๊บโตได้บอลตัดได้โตยังไงโตยังไงโตยังไงทรงเหมือนหนองบัวปีก่อนเหมือนหนองบัวปีก่อนคือรับได้ปุ๊บโตโตแล้วโตให้คมโตให้คมใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับโตอย่าง อย่างโตเมืองทองอันได้สองลูกก็ได้อ่าโอเคอะฟีคิกลูกหนึ่งโอเคแต่ว่ามันก็ยังเห็นผลแล้วว่าเฮ้ยวิธีการซ้อมแบบนี้มันได้ได้ผลนะ่ะต่อให้เจอเล่นกับทีมที่เล่นในบ้านอ่ะเขาก็ต้องเล่นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นศักยภาพเป็นรองไว้แล้วบอลแบบเนี้ยถ้าคู่แข่งแม่งไม่คมมันยิงเขาไม่ได้เว้ยคู่แข่งแบบหนองบัวคู่แข่งแบบเมืองทองอ่ะเมืองทองอ่ะยังหาสิบเอ็ดตัวจริงที่มันจะดูลงตัวหรือว่าแทนคนที่มาแทนวปลเลี่มพอไม่ได้ทรงเมืองทองคล้ายๆเรียบพูนได้ซ้ำอ่ะ สำหรับฤด,ดูกันเนี้ยคือคือเลี้ยวภูมิเนเสียมาเน่ไปใช่ไหม,มยังหาคนมาแทนไม่ได้เมืองทองเสียวิลเลียมพ็อปไปมันก็ยังหาคนมาแทนไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าคู่แข่งไม่คมจริงๆยิงลำปางไม่ได้แต่ผมว่าเกมเนี้ยมันจะไปวัดกันที่ตัวต่างชาติละเพราะว่าชูแบงคอกเองในเกมกับเอ่อหนองบัวเนี่ยเฉือนชนะมาได้ก็จริงนะครับแต่ก็หืดหืดไม่ได้ดูเหนือกว่าเยอะนะครับใกล้เคียงกันอะไรเงี้ย คือแล้วที่สําคัญคือจุดที่น่าจะทําให้แบงคอกเล่นลําบากก็คือพื้นสนามพื้นสนามหนองกระทิงเนี่ยผมว่าจะปรับเสียนมากมีโอกาสปรับแบงคอกเพราะว่าแบงคอกเนี่ยเคยไปแพ้แกนอดาม,มันละนองมาแล้วนะครับในบอลด้วยเมื่อหลายปีก่อนนะครับเพราะแพ้เพราะว่าสนามสนามเละนี่แหละนะฮะแล้วไม่รู้ว่าลําปามุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าไอ้วันเสาร์ฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนตกผมบอกเลยครับแบงคอกลําบากนะฮะก็คิดถ้าให้เดาเลยผมว่าแบงคอกเฉือแล้วกันบุกไปเฉือยหนึ่งศูนย์จาก แฮปีิตี้ฟอนันเดสคนเดิมคนเดียวนะพ <c> ิตตี right well, ้คนเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านถ้าว yeah, exactly. <Okay. S 1> ัดจากจากสามทีมที่เจออาจจากสองทีมแรกที่เจอลำปางเจอหนองบัวที่เปลี่ยนทีมลำปางเจอเมืองทองที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ใช่ปะแต่แบงคอกเขาลงตัวมาแล้วอะตอนเนี้ยคือเขาแค่อย่าพลาดอะตอนเนี้เขาชนะมาสองเกมคือด้วยประสิทธิภาพที่เขามีเลยอะเพราะงั้นเนี่ยเกมเนี้ยผมว่าจะเล่นด้วยประสิทธิภาพที่เขามีแหละแล้วผมคิดว่าแบงคอกน่าจะน่าจะเข้าวินน่าจะเฉือนนะครับ มาดูคู่คู่ดึกวันเสาร์นะครับคู่ทุ่มหนึ่งนะฮะ <c oughs> ชมบุรีเอฟซเจอกับบุรีรัมย์อยู่ในเตตนะครับชมบุรีเล่นเกมแรกกับเทโรผมว่ายังทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มีการเปลี่ยนแปลงนะักเตะอยู่กรุป๊ปกรุ๊ปหนึ่งแล้วก็กองหน้าเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานเดนิสมูริโรได้กองหน้าไทยหรือว่าอามาดูหรือว่าดานิโลอาเวสอะไรเงี้ยก็ยังดูไม่ค่อยเข้ากับระบบของ ชมบุรีสักเท่าไหร่นะครับแล้วเล่นเล่นอยู่ก็จะหายไปจากเกมอะไรเงี้ยนะกลายเป็นคนที่เล่นได้ดีขึ้นมาเล่นได้เด่นขึ้นมาก็คือสุมัญญาปุริษาแต่ว่าวันนั้นวันกับเทโรเนดันจบไม่คมไม่งั้นเขาก็จะมีสกอร์แรกในสีเสื้อชมบุรีไปแล้วนะครับเอออีกคนหนึ่งคือสุขสันบุญตานะครับที่ย้ายมาจากพัทยาดอลฟินอันนี้ก็ดีเกินคาดนะครับดีเกินคาดคือคือตอนปีซีซั่นยังเฉยเอยู่เลยนะครับพอมาเล่นลีกเล่นพอลงเล่นลีกแล้วรัดแรกคือโดดเด่นเลยเล่นใช้ได้เลยนะครับก เกมนี้น่าจะน่าจะเป็นงานที่หนักนะครับผมว่าชมบุรีเป็นทีมที่ยังจบไม่คมอยู่นะครับยังเป็นทีมที่ใช้โอกาสเปลืองยังเป็นทีมที่ถ้าเจอคู่แข่งใกล้เคียงกันเอาอยู่แต่ถ้าเจอคู่แข่งเหนือกว่าก็ยังไม่พ้นนะครับผมว่าบุยลำบุกไปเฉือนนะครับผม <S <S อ่ะจบวันเสาร,ร์อ่ะคอมเมนต์หน่อยอุ้มเจ็บพักสองอีนะฮะอ๋ออุ้มโพ่าเจ็บโอเคโอเคอ่ะอย่างงี้อย่างงี้ง่ายหน่อยนะฮะอย่างงี้ง่ายหน่อยถ้า